วันนี้นะครับเราก็พิพิธภัณฑ์ของพัทพงศ์ก็ได้มาทำสปาเกตตี้นะครับก็อย่างที่รู้ว่าตอนนี้นะครับที่กรุงเทพและทั่วโลกโรคระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ร้านหลายร้านอย่างก็พวกเราด้วยพิพิธภัณฑ์ปิดไปนะครับแล้วก็เลยมาทำสปาเกตตี้ให้คนในพัทพงศ์นี่แหละครับหนูทำอาหารไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยหน้าที่หนูคือติดสติ๊กเกอร์แทนค่ะสปาเกตตี้ทำอาหารไม่อร่อยมากค่ะแต่ติดสติ๊กเกอร์เก่งมากค่ะWonderful. I'm glad that you guys do the job. พ่อกับแม่ไม่ช่วยไปไหนครับมาพาคงครับเดี๋ยวชนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พัทพงศ์แล้วนะครับที่พัทพงศ์ทุกคนอาจคิดว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยหรือไม่ค่อยสะอาดแต่ที่จริงอ่ะพัทพงศ์อ่ะต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้ามาได้ตอนไหนก็ได้ครับอย่างที่พวกเรารู้นะครับพัทพงศ์ตอนนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Red Light District แต่ว่าถ้าพวกเราอ่านประวัติศาสตร์ของพัทพงศ์นะครับไม่กี่ปีก่อนเนี่ยพัทพงศ์เคยเป็นศูนย์กลางของธุรกิจของประเทศไทยเลยครับนี่นะครับถ้าดูตรงนี้นะครับนี่เคยมี 7-Eleven นะครับตรงนี้จะเป็น 7-Eleven แรกของประเทศไทยนะครับอยู่ที่นี่ที่พัทพงศ์ซอย1ครับถ้าพวกเรามองเข้าไปตรงนั้นนะครับในตึกสีขาวเล็กๆเนี่ยครับนี่คือออฟฟิศแรกของ FCC นะครับ Foreign Correspondent Club ที่ประเทศไทยนะครับร้านอาหารแล้วนะร้านอาหารนี้นะครับตอนนี้เป็นร้านอาหารชื่อว่ามาดริดมีร้านอาหารนี้อยู่ที่พัทพงศ์มา50ปีได้นะครับคือช่วงในช่วงสงครามของเวียดนามและก่อนหน้านั้นนะครับข้างบนร้านอาหารนี้นะครับเป็นเซฟเฮาส์ของ CIA นะครับนี่ครับจะเป็นข้างบนเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ของมาดริดนะครับแต่เมื่อก่อนเป็นเซฟเฮาส์ของ CIA ครับ and go go boysและที่นี่คือที่เดวิดโบวีจอห์นคลาดวันดัมโรเบิร์ตเดนิโรและลูกทุ่มถ่ายมิวสิกวิดีโอค่ะมันสำคัญมากที่เราต้องช่วยคนที่ต้องการช่วยค่ะ